ทีนี้มาดูคุณหมอวรงค์บ้างนะคะไทยภักดีค่ะคุณหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนแหละคะแนนที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยขอบคุณหมดเลยถือว่าเป็นคะแนนบริสุทธิ์ยินดีกับพรรคเพื่อไทยแล้วได้เรียนรู้ในหลายเรื่องจากการเลือกตั้งคราวนี้เริ่มต้นของพรรคไทยภักดีมาจากศูนย์ทั้งผู้สมัครและพรรคและพื้นที่สิ่งที่หมอวรงค์บอกว่าต้องตระหนักก็คือพรรคการเมืองที่หนุนรัฐบาลเนี่ยกลับได้รับความไว้วางใจจากประชาชนน้อยมากยกเว้นไทยภักดีที่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรคุณหมอวรงค์บอกว่าสิ่งที่ท่านนายกต้องตระหนักก็คือว่าท่าทีต่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งมองว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐได้รับการลงโทษจากประชาชนอย่างหนักกว่าที่คาดคิดประชาชนลงโทษพลังประชารัฐพลังประชารัฐนั้นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท้ายนี้ไทยภักดียังยืนหยัดยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ตั้งไว้จุดยืนชัดเจนในทุกเรื่องและเราไม่ท้อค่ะคุณหมอเหรียญทองค่ะซึ่งโอ้โหก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าคุณหมอเหรียญทองนี่โพสต์เชียร์ไทยภักดีเนี่ยวันละ4โพสต์เช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นจนกระทั่งหยดสุดท้ายเลยค่ะและสุดท้ายวันนี้หลังจากการเลือกตั้งคุณหมอเหรียญทองก็ออกมายอมรับทุกคะแนนดีใจกับคนที่ได้ขอบคุณทุกคะแนนที่ให้และสัญญาว่าจะทำอะไรไว้ให้แม้จะพ่ายแพ้ก็ยังทำต่อไปและคุณหมอก็บอกว่าการครั้งนี้นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นแหละมันก็สะท้อนให้เห็นหลายเรื่องประเด็นสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญของคุณหมอเหรียญทองก็คือว่าไม่ต้องมาสมน้ำหน้าเราไม่ต้องมาแสดงความเสียใจกับเราเพราะเราไม่ใช่พลังประชารัฐเราคือไทยภักดีเราเริ่มต้นใหม่ถือว่าขณะนี้เราชนะใจแต่ไอ้ที่ที่จะต้องไปแก้ไขคือพลังประชารัฐ คุณได้คะแนนน้อยต้อยติ่งมากได้คะแนนน้อยต้อยติ่งมากล่ะค่ะไปดูคุณถาวรเสนเนียมค่ะค่ะคุณถาวรเสนเนียมก็พูดถึงการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะพูดถึงไทยภักดีที่ได้มาเกือบ 6,000 คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต่อยอดไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้แต่ทีนี้คุณถาวรก็มองถึงคนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ออกมา 30,000 กว่าคนเลยนะคะคุณถาวรมองว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่บ้านมีรั้วหรือว่ากลุ่มคนชั้นกลางที่อาจจะเบื่อการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาไปคิดต่อค่ะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งต่อไปจะทำกันอย่างไรก็ยอมรับนะคะว่าการที่ไทยภักดีชูพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาหาเสียงมีแรงสนับสนุนที่ลดลงอย่างชัดเจนจนมีนัยสำคัญประกอบกับถ้าไปนับกลุ่มของเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยรวมกันก็ยังได้มากกว่ากลุ่มที่สนับสนุนอีกฝั่งนึงอะนะคะทิ้งขาดยังเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นคุณถาวรบอกว่าถ้ามองแฟร์เรื่องนี้มันมีตัวชี้ก็คือกลุ่มรัฐบาลขณะนี้เนี่ยต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านให้เพื่อไทยและก้าวไกลบริหารดังนั้นระยะเวลาที่เหลืออยู่นี่แหละค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีรวมถึงพลังประชารัฐและรัฐบาลจะต้องไปแก้ไขด้วยนะคะส่วนตัวเนี่ยคุณถาวรมองว่าที่พลังประชารัฐไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่งพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเลือกตั้งซ่อมนะคะเป็นเพราะเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยขาลงแล้วก็พลังประชารัฐเองก็มีความแตกแยกกันอยู่ในทีอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางพรรคยังคงสนับสนุนพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการจัดตั้งในการบริหารประเทศต่อไปค่ะส่วนทางด้านของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะคะซึ่งท่านก็เป็นทั้งการเมืองภาคประชาชนเป็นทั้งผู้ที่วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองท่านมองว่าประชาชนนั้นลงโทษพลังประชารัฐเป็นครั้งที่3ครั้งที่1คือซ่อมที่สงขลาเขต6ครั้งที่2คือชุมพรเขต1ซ่อมครั้งนี้ซ่อมที่หลัก4อันนี้หนักหน่อยลงโทษหนักหน่อยคืออายกันไปเลยทั้งบางอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะคือท่านสรุปว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เกลียดหรอกแต่เตือนเพราะว่าจำนวนมากไม่ได้ออกมาลงคะแนนเสียงแล้วการที่ออกมาลงคะแนนเสียงเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดแต่เขาเตือนว่าพวกคุณนั้นต้องปรับปรุงทุกด้านมาถึงรวมไทยยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้มีบทบาทในพื้นที่สื่ออยู่พอสมควรทีเดียวคุณวรนัยวณิชกะหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ดค่ะบอกว่าผลสะท้อนจากการเลือกตั้งซ่อมนั้นทุกพรรคต้องชัดเจนว่าประชาชนนั้นมีขั้วแหละเขาคนไหนคือมีขั้วคือมีแฟนคลับเขารักใครเขาเทไปตรงนั้นเพื่อไทยมีแฟนคลับก้าวไกลมีแฟนคลับพลังประชารัฐสิคุณมีหรือเปล่า
พลังประชารัฐมาจากไหนมาจากจุดรวมใจไปที่พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมแต่พอไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ฉันไม่ได้เลือกพลเอกประยุทธ์แล้วฉันไม่ชอบเมียศิระฉันไม่เอาฉันไม่ไปฉันไม่ชอบลุงป้อมฉันไม่เอาฉันไม่ให้อะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแบ่งขั้วกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทัศนะส่วนอาจารย์อัศดางยมนาคก็บอกว่าทำไมก้าวไกลดีใจอะไรมากมายเพราะว่าคนเนี่ยออกมาคนออกมาเลือกตั้งคราวนี้น้อยกว่าคราวที่แล้วคนออกมาเลือกตั้งคราวนี้น้อยกว่าคราวที่แล้วนะคะแล้วคนที่ออกมาเลือกตั้งคราวนี้น้อยกว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็ไปเทให้กับสุรชาติเทียนทองซึ่งคราวที่แล้วการเลือกตั้งคราวที่แล้วเมื่อปี62เนี่ยนะคะศิระได้ที่1เนี่ย 34,000 สุรชาติเนี่ยได้ 32,000 นะคะอนาคตใหม่ได้ 25,000 ประชาธิปัตย์ได้ 16,000 ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนออกมาเลือกตั้งน้อยกว่าคราวที่แล้วแล้วที่ออกมาเลือกตั้งน้อยกว่าคราวที่แล้วเนี่ยคนที่ได้ก็ได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะนั้นก้าวไกลเนี่ยไม่ต้องมาดีใจอะไรเลยกับคะแนนที่คนอื่นเนี่ยนะคะคือจะว่าไงดีเขาแบบแต่จริงเขาก็ต้องดีใจแหละก้าวไกลเนี่ยคนยังพูดเลยว่าโอ้โหการุณพลเธอได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อว่าเธอได้ขนาดนี้ไงศิระเจนจาคะเธอจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเอาละค่ะมาดูคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DES ในฐานะเป็นผอ.การเลือกตั้งซ่อมคราวนี้เนี่ยนะคะเปิดใจกับท็อปนิวส์ค่ะหลังจากทราบผลว่าคือมาดามหลีเนี่ยแพ้หมดรูปจะไม่แพ้ได้ยังไงไปยืนไหว้ที่สี่แยกทุกวันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็ได้ประเมินเอาไว้แต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มองว่ากระแสคนกรุงเทพคนรุ่นใหม่สนใจการเมืองในการใช้โซเชียลในแบบก้าวไกลพรรคกล้ารวมถึงมีพรรคใหม่อย่างไทยพรรคดีคือมาตัดคะแนนกันเองหมดแล้วก็ยอมรับว่ากระแสสังคมเบื่อการเมืองเบื่อความขัดแย้งในพรรคของก็แพงคนอยากเปลี่ยนถือว่าเป็นการถอดบทเรียนส่วนที่ล่าสุดเอกราชช่างเหลาสสขอนแก่นที่เป็น1ใน21นะคะที่ออกไปด้วยไปอยู่พรรคใหม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่เอกราชเนี่ยบอกว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ต้องมีคนรับผิดชอบชัยวุฒิมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ต้องดูว่าทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต่อไปนี้ถามว่ายังไหวไหมไหวนะคะแล้วก็จะทำหน้าที่ต่อไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าการต่อรองเสียงในสภาของกลุ่มธรรมนัสก็เป็นเกมหนึ่งที่หลายคนกังวลใจแล้วก็พยายามที่จะถามคนทุกคนที่เป็นแกนนำในพรรคนี้ว่าจะเอาอย่างไรคืองานนี้แพ้อะธรรมนัสก็นั่งหัวเราะแพ้อะเอาละค่ะสกลทีพัทยากุลเขามีความเห็นต่างสกลทีว่าสกลทีบอกว่าขออนุญาตมองต่างว่าไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงจุดตกต่ำนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปดูเลือกตั้งปี62เช่นเดียวกันเอาฐานคะแนนเฉพาะประชาธิปัตย์พลังประชารัฐอนาคตใหม่ก็คือขณะนั้นนะตอนนี้เป็นก้าวไกลนะคะแล้วก็บวกเพื่อไทยจะพบว่าสสเป็นของพลังประชารัฐแต่คะแนนรวมตอนปี62เนี่ยประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐคะแนนรวมกันแล้วก็ยังน้อยกว่าเพื่อไทยกับอนาคตใหม่หลายพันคะแนนประมาณเกือบ 6,000 คะแนนนะคะผู้มาใช้สิทธิ์วันนั้นประมาณ 74% ทีนี้เนี่ยเมื่อวานผู้มาใช้สิทธิ์ 52% น้อยกว่าตอนปี 62 อยู่ 22% นะคะ 30,000 กว่าคนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์คุณสกลทีบอกว่ามันอาจจะเป็นนัยสำคัญว่าเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคนอาจจะให้ความสำคัญน้อยกว่าเลือกตั้งใหญ่นะคะและขณะเดียวกันคะแนนของเขตเลือกตั้งที่มันมีความผสมผสานกันนะระหว่างกลุ่มคนบ้านมีรั้วรอบขอบชิดกับในชุมชนนะคะเลือกตั้งซ่อมตรงนี้มันก็อาจจะมีผลนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าดูคะแนนไทยพักดีกล้าพลังประชารัฐเนี่ยได้น้อยกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยประมาณ 15,000 คะแนนมันก็ไม่ได้ทิ้งจากครั้งแรกนะคะถ้าเอาไปเทียบกับจำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนไม่ได้ห่างไปไหนคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงดังนั้นจะบอกว่าความนิยมของพลเอกประยุทธ์ตกต่ำลงอันนี้ดูไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องยอมรับถ้ามองเจาะเฉพาะพลังประชารัฐเนี่ยคะแนนคุณหายไป 27,000 คะแนนเพราะอะไรคุณไปวิเคราะห์กันเอาเองก็แล้วกันแล้วก็คนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์คราวนี้นะคะ 30,000 กว่าคะแนนเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่เคยไปลงคะแนนให้พลังประชารัฐคราวที่แล้วแต่จะมั่นใจได้อย่างไรถ้าสมมติ 30,000 กว่าคนเนี่ยครั้งนี้เขาจะลงคะแนนให้พลังประชารัฐอีกเป็นการบ้านของพลังประชารัฐค่ะค่ะแต่ประเด็นสำคัญนะคะที่คุณสกลทีพูดถึงก็คือว่าผลการเลือกตั้งใหญ่ข้างหน้าในอนาคตเนี่ยเขตนี้ไม่แตกต่างจากนี้เพราะเขตนี้เนี่ยส่วนใหญ่นั้นเป็นของสุรชาติเทียนทองมาแต่ไหนแต่ไรนะคะแต่มันจะลามไปทั่วทั้งกทม.ไหมคือคุณสกลทีเนี่ย
มองว่าตัวเลขต่างๆที่เห็นกันจากคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีซีกอีกฝ่ายนึงที่ตรงข้ามกับเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันแล้วก็ยังแพ้เพื่อไทยกับก้าวไกลอยู่ดีเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขามีคะแนนตรงนี้เขาเหนียวแน่นแต่จะบอกว่าคะแนนของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยรวมกันแล้วน้อยกว่าคะแนนของพรรคกล้าพรรคไทยพรรคดีพรรคพลังประชารัฐคือ3พรรคนี้เนี่ยไปลงกันเนี่ยก็ตัดคะแนนกันเองสามพรรคนี้ไปลงกันเนี่ยตัดคะแนนกันเองมันก็กระจัดกระจายย่อยยับลงแบบนี้อย่างที่เห็นทีนี้ถามว่าเอาหลัก4จตุจักรแล้วหมายรวมไปว่าจะแพ้รวมไปหมดลาไปทั้งกทมหรือไม่สกลทีพัทยากุลอดีตแกนนำกปปสซึ่งปัจจุบันเป็นรองผู้ว่ากทมแล้วประกาศว่าจะชิงศึกผู้ว่ากทมนั้นบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้เกิดว่ามองสะท้อนไปว่าศักยภาพของพลเอกประยุทธ์ตกต่ำไหมสกลทีบอกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่ามองแบบนั้นเพียงแต่ว่าพลังประชารัฐนั้นเนี่ยในพื้นที่นี้ผู้สมัครเก่าและผู้สมัครใหม่มันสะท้อนว่าผู้สมัครเก่าและผู้สมัครใหม่ไม่เป็นที่รักของคนในชุมชนเขาจึงไม่ออกมาเลือกแล้วเขาก็มองว่าพรรคของผู้สมัครเก่าและผู้สมัครใหม่วุ่นวายขายปลาช่อนเขาก็เลยไม่ออกมาเลือกเสียงจึงแตกไปที่ไทยพักดีแตกไปที่กล้ามันมองได้แค่นี้เองจะบอกว่าลาไปทั้งกทมหรือว่าบิ๊กตู่คะแนนนิยมตกต่ำลงไม่ใช่วันนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดของสกลทีบอกว่ายินดีกับสุรชาติแต่เชื่อว่าเพื่อไทยจะไม่มีวันแลนด์สไลด์ส่วนก้าวไกลยังน่ากลัวอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญเพื่อไทยจะไม่มีวันแลนด์สไลด์ส่วนก้าวไกลยังน่ากลัวและบิ๊กตู่เดินต่อไปได้แต่บิ๊กป้อมอันนี้เป็นที่กังวลใจพลังประชารัฐจะเดินต่อไปได้ไหมภายใต้สองคนนี้บิ๊กป้อมกับสันติพร้อมพัฒน์ยังเป็นที่น่ากังวลใจค่ะนี่คือข่าวการเมืองของเราในช่วงแรกนะคะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ